สุขสุขครับมื้อนี้ตลบกดกดสุริโยบันทักโกดในทางเสือป่ะเงินสิใส่ฟันบ่มีมีเสือป่ะโกครับพี่น้องครับมาพบกับพ่อกับพี่น้องคือกันครับพี่ชอบตลบพี่น้องครับมื้อนี้ไปไปทอดซื้อต้นเหนียวมาซื้อแบบถูกๆตามที่ศึกษามาเลยอันนี้เป็นนักเรียนอาจารย์คืออย่างครับอาจารย์คืออาจารย์ยูอย่างยูทูบครับพี่น้องครับเราศึกษาว่าพืชที่สิมาแซมต้นอย่างถูกระวังจากนี่อย่างแน่ตามที่ศึกษาก็มีสละอินโดต้นเหลียงนะครับพวกนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับคนภาคใต้เขาเป็นอาจารย์เขาลองผิดลองถูกมาจนประสบความสำเร็จนะครับเกี่ยวกับการปลูกพืชเส้นยางปลูกตะยางอย่างเดียวเขาเรียกว่าทำการเกษตรเชิงเดียวนะครับทีนี้เราจะใช้พื้นที่ตุลบมีอยู่5ไร่ครับตรงนี้5ไร่ตุลบกับทีวีสวนหมักสลัก5ไร่สวนยางอีก5ไร่สวนต้นเหลียงอีก5ไร่รวมเป็น15ไร่ครับเลาะนี่ครับเลาะหุ้มลงไปทำผ้ามะพร้าวนะครับพอนั้นตัวจากดินที่ตัวมีเท่าไรก็จะมีเป็น20ไร่เป็นอะไรครับความคิดครับจากการลงการเกษตรเนี่ยเท่าสิว่าประหยัดบ่แม่นครับพี่น้องครับนั่นเองครับนั่นเองเล่นพันสองพันบาทได้บ่พอเครื่องกระบะนิดเดียวนะครับพอนั้นอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนี่ทั้งบ้านตันท่านี่ตัวนี้ปลูกเน้นไอ้ผสมผสานมีไอ้ลิ้นจี่บ้างเป็นตัวหลักมีกล้วยมีเงาะมะพร้าวน้ำหอมไอ้แล้วก็อินทผลัมนะครับโอ้หลายอย่างครับต้นนะครับอย่างละ2ต้นจำต้นแต่ตัวนี้นะครับเป็นเชิงเศรษฐกิจขึ้นมานิดๆอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงยืดดงบัดเสียวจะเป็นโคกเอานาตู้ล่มสิความคิดหวนตู้ล่มจะปลูกมะพร้าว 1,000 ต้นรอบเลยครับ 1,000 ต้นเมื่อตู้ล่มเกษียณอายุการไปตู้เล่นตู้ล่มกับที่ขายมะพร้าวต้นละ1ลูก1ลูก 1,000 ต้นลูกหนึ่ง20บาทลองคุ้นเบิ้งพี่น้องลองคุ้นเบิ้งในบริเวณกลางจะปลูกพวกเงาะต้นที่เป็นดินที่มันเข้ากับปลูกอื่นเมื่อไรเขาจะปลูกผักม่วงนะครับปลูกมะขามกับหินลูกลั่งนะครับพี่น้องครับดินนี่แต่ละดินเนี่ยก็ปลูกไม่เหมือนกันครับตัวนั้นจะทำเป็นโคกลงมาความคิดของตุล่มเนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้พี่น้องอย่าพึ่งมาเฮ็ดน้ำตัวอย่าพึ่งมาเฮ็ดน้ำตัวครับให้ผมได้ผลก่อนให้ผมได้ขายก่อนให้ผมได้รวยก่อนนะครับจังมาเฮ็ดทำกันนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับตุล่มเป็นตู้ล่องที่ลองคือที่เป็นอาจารย์ให้ลูกเราเป็นอาจารย์ให้ลูกพ่อนะเป็นอาจารย์ให้ลูกภาคใต้เพื่อนเป็นอาจารย์ตู้ล่มยูทูบเป็นอาจารย์ตู้ล่มก็จะเป็นอาจารย์ให้จุดนี้จะถามว่าถ้าตู้ล่มลุกพี่น้องว่าต้องลุกถ้าตู้ล่มได้ผลพี่น้องจังมาเฮ็ดทำตู้ล่มเฮ็ดแบบไหนวะเฮ็ดแบบไหนตู้ล่มนี่ปัญหาเฮ็ดไหนตู้ล่มจะบันทึกไว้ในคลิปยูทูบเพราะนั้นพี่น้องเข้ามาแล้วลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตู้ลงพาเลาะเพื่อจะได้ทำคลิปให้เป็นบ้านที่ได้เป็นอาจารย์เห็นไม่เป็นหลานของครับอีกสองปีกว่าตู้ลงเกษียณอายุราชการเพราะนั้นอาจารย์มีบุญมุกเป็นดีๆครับนะครับที่เป็นเศรษฐีต่อไปนะครับครับต่อไปบ้างนะครับวันนี้นะครับพอดีได้มีโอกาสไปนครพนมครับตอนเช้าครับ
กาได้พบในพ่อกับเพื่อนต่างวัยนะครับคือเพิ่นอายุเป็นอ้ายอ้ายเป็นเอื้อยนะครับเพิ่นเกินจะเข้ากับเป็น10ปีแต่ว่าเพิ่นเนี่ยนะครับอยู่จังหวัดนราธิวาสพี่น้องครับเพิ่นเป็นคนใต้ทั้งผัวทั้งเมียคุยกันถือข้อนะครับเพราะว่ามักการเกษตรคือกันคุยไปคุยมานะครับเพิ่นเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของร้านขายพันไม้เพิ่นว่าเพิ่นอยากเอาพันอันนี้ครับต้นเหลียงครับเห็นว่าภาคอีสานเฮานี่ปลูกยางพาราหลายก็อยากเอาต้นเหลียงนี่ขึ้นมาเพิ่นขายให้ถูกๆครับต้นละ50บาทมื้อนี้ก็บ่หลายครับก็บ่หลายตามปกติก็เกือบ100ครับพี่น้องครับเพิ่นขายถูกข้อกัน50บาทครับเงาะนี่ก็80 100เพิ่นขายให้ครับเพิ่นลดไถยางละ50บาทเลยสิเอามาลองเบิ่งแต่ว่าสิไปเอาน้ำพันธุ์อีกจัก200ต้นนะหาเงินหมื่นนึงครับหาเงินหมื่นครับนะครับวันนี้เอามาลองปลูกต้นครับ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 มี3ต้นนะครับพี่น้องครับต้นเหลียงเนี่ยต้นเหลียงนี่สิพืชตระกูลเดียวกับผักหวานบ้านเฮาครับเห็นเลยครับหวานเนาะชอบในร่มนะครับใบก็จะออกลักษณะเดียวกันกับผักหวานครับพี่น้องง่ายครับง่ายไปกินอยู่เลยครับปลายฝนต้นหนาวพี่จะเองใช้น้ำด้วยครับแซมกับต้นสละอินโดครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องเร่งนะครับยุงลายมันออกครับมานักขนาดครับขนาดตอนนี้แต่เราต้องค้ำยันเอาไว้ครับเพราะว่าเกิดล้มนะครับพี่น้องครับต้องดูแลครับพี่น้องครับต้นไม้ต้นต่อฝ
็ดูแลบทื่อกับกดครับเข้าออกลูกใหม่นะฮะก็ต้องมีการดูแลสุขภาพต้นไม้คือกันครับพี่น้องครับต้องค้ำต้องยันอย่าให้เขาโยกอย่าให้เขาพ่วยนะครับภาคเป็นสำคัญนะครับพี่น้องครับครับพอเขาอยู่แล้วครับพี่น้องครับไม่ไพ่บึ๊ดครับพี่น้องครับวันนี้ก็จากลาทีจากล่าน้องไปซ้ำนี่ครับพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าครับมีอย่างดีๆตุล่มกระสิเอามาฝากให้ฝากน้องนะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ